ผมเจอไว้โต๊ะเป็นมือนี่ครับจะทำอะไรขึ้นช้อนศิลปะของพม่าโรงพยาบาลเป็นหน่วยหนึ่งของโรงพยาบาลน่านนะจ๊ะอะไรก็ทำได้นะครับถ้าเราคิดจะทำขึ้นมาเนาะว่าชุมชนจริงพี่พันชุมพลนะฮะว่ามีส่วนร่วมกันเก็บของเก่าของมาเก่านะครับมารวมกันมันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่พี่น้องได้มาชมกันดูอันนี้ก็จะเป็นประเภทตุงนะครับตุงของคนล้านนานะครับเป็นห้องพุทธศิลป์นะครับเราก็จะเห็นว่าเมืองหน้านี่เป็นเมืองพุทธจริงๆเลยนะครับนะเพราะว่าวิถีวัฒนธรรมเนี่ยยังคงรักษากันไว้อยูออันนี้พ่อน้องว่าต้องลายผ้านะครับตอนนี้พ่อยังไม่ได้ทำที่อันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ75ถูกประกอบกายลายน้ำครับประกอบกายไม่85ต้องอันนี้เป็นเครื่องมือต้องผ้านะครับต้องผ้านี่ต้องผ้าคืออย่างต้องลายเนี่ยเจ้าต้องลายเนี่ยตอกเป็นลายเนี่ยครับผมก็ต้องผ้าก็หมายความว่าตอกนะครับใช้ซิวตอกเป็นลายคือไม่ได้ใจว่าไม่ได้ใจอะไรสักอย่างแต่ใจเครื่องมือมันนี่ครับต้องผ้าเราไปดูว่าลายต้องผ้ามันเป็นยังไงมันก็พอดีอ่ะเดี๋ยวเปิ้นนี่ครับอันนี้เป็นผ้าที่ต้องแล้วนะครับเนี่ยของกัลยาชนเปิ้นจะใช้เป็นผ้านะครับได้เป็นผ้านะครับอันนี้ก็จะนะครับ
อันนี้คือผ้าพระเจ้าต้องมาผ้าพระเจ้าผ้าอะไรครับผมยังงั้นเหรอเนาะฝรั่งน้องว่าต้องแล้วคำไทยมันว่าอะไรภาษาภาคกลางตอกลายตอกลายเออนะครับผมตอกลายตอกลายครับผมแต่ผมชอบนั่นน่ะตอกลายนั่นน่ะเพราะว่าเมืองนานเป็นเมืองวัฒนธรรมนะเจ้าเนาะเมืองแห่งพุทธศาสนาถนนสายนี้ก็เป็นถนนมหายศนะเจ้าเป็นชื่อของเจ้าท้องนครนานเหมือนกันนะเจ้าหัวหน้าบ้านเก่าอันนี้หัวหน้าบ้านเก่าก็อยู่ข้างหลังพูดเลยเจ้าประธานชมรมอาจารย์น้องหัวจักรแล้วน้องเจ้าเนาะแล้วมันนี่ตีทานมันนี่เนี่ยปี54ปี49นำทั่วพุทธนะเจ้าทั่วพุทธอันนี้เป็นทั้งว่าบ้านหัวเพียงใต้นะครับท่วมหนักเจ้าสองท่วมหัวเจ้าบ้านพระเจ้ามีสองท่วมหัวและเจ้าหินทำป่านะเจ้าบ้านสตาร์ลุ่มนะเจ้าพอล้นฟันมาละเก็บบัตรนี่เจ้ายังว่าของท่านนะเจ้าน้องมาสร้างพระเจ้าต้องตีไปนี่นะเจ้าเดี๋ยวท่านจะได้สักการะนะเจ้าน้องพระเจ้าตีโลกราชนะเจ้าจะได้มาสร้างไว้ก็อายุก็600กว่าปีแล้วนะเจ้าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองน่านนะเจ้าทุกวันที่13เมษายนจะได้นำสงฆ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะเจ้าควรจะประทานมาเฮือนะเจ้ามาส่งน้ำพระเจ้าต้องตีเจ้าตั้งหน้านี่ก็เป็นบ่อน้ำทิพย์นะเจ้าบ่อน้ำทิพย์ที่คุดพร